รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟาร์มแพลเน็ตครับรายการนี้นะครับจะเปิดทุกมิติของความสำเร็จของอาชีพเกษตรกรรมครับในทุกที่ของประเทศไทยครับและรายการนี้ยังมีองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับที่อยากให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านต้องรู้ต้องดูและนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดความมั่นคงและก็ความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมต่อไปครับทางกรมพัฒนาที่ดินนะครับได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการจัดการทรัพยากรดินให้มีประโยชน์สูงสุดและป้องกันเรื่องของปัญหาเสื่อมโทรมของสภาพดินนั่นเองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับในพื้นที่บ้านยูหมู่ที่5ตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำย่างจากเดิมประสบปัญหาในเรื่องของดินขาดความอุดมสมบูรณ์ดินมีความเป็นกรดสูงและเป็นดินตื้นไม่ว่าเกษตรกรปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลผลิตบวกกับความรู้เท่าไม่ถึงการที่เกษตรกรนำสารเคมีมาใช้เป็นเวลานานยิ่งทำให้ดินเสื่อมสภาพลงดังเช่นในพื้นที่ของหมอดินคะนองปฏิตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านผมก็เลยมาทำวิเคราะห์ของตัวเองนะครับใช้พอดอนะครับจากพอดอ2เราตอนแรกก็พ่นตอนเช้าเอ๊ะมาพอดูแล้วมันไม่ได้ผลเท่าไหร่ก็เลยมาเปลี่ยนสภาพมาพ่นเป็นตอนเย็นหลังจากปลูกนาแล้วดำนาเสร็จแล้วประมาณ1เดือนถึงจะลงน้ำหมักใช้วิธีพ่นทั่วนาได้อีก10วันเราก็พ่นอีกครั้งหนึ่งหยุดจนถึงข้าว60วันแต่นั้นมานะครับผลผลิตข้าวดีขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนแรกทำเคมีก็ได้ประมาณ500นะครับพอดีเลิกเคมีลดมาเหลือ400กิโลต่อ1ไร่พอดีก็ทำไปตอนนี้นะครับข้าวขึ้นมาถึง800กิโลปีนี้คาดว่าจะเอา 1,000 ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้ความขยันความหมั่นเพียรในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำย่างนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ของเรานะคะก็ได้ปรึกษาหารือกับหมอดินในพื้นที่นะคะมีการประชุมประสานงานกันตลอดนะคะก็ได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็มีการอบรมหมอดินอาสาก็ได้ให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปอเทืองนะคะปอเทืองมะแฮะเป็นพืชปุ๋ยสดนะคะแล้วก็มีการใช้ดูโลไมต์นะคะในพื้นที่ที่มีสภาพดินกรดก็ให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อทราบว่าดินของตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็จะได้แนะนำเกษตรกรในการใช้ปุ๋ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ยังส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพนะคะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็เกษตรกรก็จะได้ห่างไกลกับสารเคมีด้วยค่ะพืชผักที่เราทำอินทรีย์ล้วนๆนะครับไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปเสี่ยงกับโรคตอนนี้ไม่มีแล้วไม่เคยไปหาหมอภรรยาก็ไม่ได้ไปหาหมอการทำอินทรีย์1ผลผลิตเพิ่มราคาขึ้นนะครับข้าวเนี่ยของพ่อเนี่ยขายเนี่ยกิโลกรัมนะครับข้าวเปลือก20บาทชาวบ้านเขาขาย8บาทแต่เราขาย20มันก็เพิ่มมูลค่าให้กับเรานะครับข้าวสารชาวบ้านเขาขาย300บาทพ่อต้องขาย600มีลูกค้าประจำนะครับสินค้าไม่พอนะครับตอนนี้ก็ดึงกลุ่มเข้ามานะครับเพิ่มมูลค่าตัวนี้ขึ้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ดินและน้ำในสภาพพื้นที่ลุ่มดอนนะคะเมื่อกี้จะเป็นภาพของการปรับรูปแปลงนารูปแบบที่1 นะคะเป็นนาทองคำเราจะนำไม้ผลนะคะที่เกษตรกรมีความต้องการในพื้นที่อย่างเช่นเงาะลิ้นจี่ลำไยมะม่วงหรือว่าจะเป็นไผ่นะคะหรือว่ามะขามเปรี้ยวฝักโตรวมไปถึงมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่ยังมีความต้องการของตลาดเกษตรกรก็ไปปลูกตามคันนาทองคำก็จะมีความพิเศษก็คือจะเป็นคันนาที่มีขนาดกว้างกว่าคันนาปกติอะค่ะก็จะสามารถนอกจาก
เกษตรกรได้รับรายได้จากการผลิตข้าวนะคะก็จะมีในส่วนนี้ค่ะเขาถึงเรียกนาทองคำเป็นการปลูกไม้ผลก็จะได้เกษตรกรก็จะได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็หลังจากที่พัฒนาที่ดินนะคะเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่นะคะก็เกษตรกรส่วนใหญ่นะคะจากสภาพดินที่เป็นกรดจากที่ว่าไถนาแล้วดินไม่มีความร่วนซุยอะค่ะดินก็มีความร่วนซุยขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปวัดสภาพดินนะคะดินจากที่เป็นกรดรุนแรงดินก็อยู่ในระดับปานกลางอะค่ะก็จะมีการให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกษตรกรในเรื่องของการใช้ปุ๋ยด้วยค่ะเพื่อลดต้นทุนจากความไม่ย่อท้อของหมอดินคนองและด้วยการช่วยเหลือของสถานีพัฒนาที่ดินน่านทำให้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตัวเกษตรกรห่างไกลจากสารเคมีผลผลิตปลอดภัยขายได้ราคามีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเกษตรอินทรีย์คือการทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติบนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดินทางน้ำและทางอากาศเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีใช้ปัจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตสูงโดยมีต้นทุนการผลิตต่ำซึ่งทางสถานีพัฒนาที่ดินน่านได้ขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและอาชีพที่ยั่งยืนเราก็รู้อยู่เนาะเคมีเนี่ยมันจะมีผลกับร่างกายของเรานะครับก็มันถ้าอินทรีย์เนี่ยร่างกายนะโรคอะไรมันก็ไม่ค่อยมีจากที่พืชไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามก็จะดีใบลักษณะใบผักอะไรพวกนี้ปลูกถั่วฝักยาวอะไรพวกนี้ใบก็จะอวบถั่วก็ดีน้ำหนักอะไรก็ดีโรคแมลงเพราะว่าดินดีแล้วก็ระบบน้ำก็ดีก็เขาก็มีภูมิต้านทานขึ้นพวกเคมีนี่เขาแทบจะไม่ค่อยใช้เลยครับจากการที่เราเข้ามาต้นทุนการผลิตพวกเคมีพวกปุ๋ยเคมีสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะลดลงไปเยอะเลยแทบจะไม่ใช้เลยเขาจะใช้พวกน้ำหมักของเราเนี่ยพวกพอร์เจ็ดพวกไล่แมลงมาพ่นแล้วก็ปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยหมักใช้น้ำหมักมาแทนเคมีครับก็ลดต้นทุนการผลิตหลังจากลดต้นทุนการผลิตแล้วรายได้เขาก็จะเพิ่มขึ้นมีการเงินเก็บเงินออมเขาก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่ต้องไปซื้อพวกเคมีนะครับพวกสารเคมีกรมพัฒนาที่ดินน่ะเขาเข้ามาให้คำแนะนำเรื่องดินตรวจดินตรวจน้ำแล้วก็สอนทำปุ๋ยหมักน้ำหมักสารไล่แมลงต่างๆหนึ่งดินเราไม่รู้ว่าดินเราขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงที่พี่ปลูกมาน่ะมันก็มีงามบ้างไม่งามบ้างหลังจากที่เขาเข้ามาแล้วพืชก็เริ่มงามค่ะแล้วเขาอ่ะสนับสนุนมาหลายอย่างวัสดุอุปกรณ์ค่ะกากน้ำตาลพอดอแล้วก็ถังแล้วก็บัวรดน้ำค่ะให้หมดเลยน่ะให้ทั้งความรู้ให้ทั้งคำแนะนำหนึ่งพืชงามค่ะสองลูกค้าติดใจผลผลิตที่เราเอาไปส่งสามออเดอร์ตามมาค่ะทีเนี้ยทำให้เรามีระบบการจัดการแปลงระบบการวางแผนการผลิตตามมาค่ะแล้วก็ผลิตผักตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งได้เป็นผักสดทั้งหมดเลยค่ะก็มีคะน้ามีกวางตุ้งใบกวางตุ้งดอกมีแตงกวาถั่วฝักยาวผักบุ้งค่ะมีฮ่องเต้มีบอกชอยมีสลัดอีก12ชนิดค่ะแครอทบีทรูทหัวไชเท้าแรดดิชค่ะทําหมดเลยถ้าจะถามว่าตลาดมีมั้ยตลาดมีค่ะด้วยกระแสแต่ก่อนไม่มีกระแสผักอินทรีย์ใช่มั้ยคะพี่ก็ขายตามตลาดท้องถิ่นตลาดท้องถิ่นขายปุ๊บลูกค้าติดใจเขาก็จะไปพูดกันว่ากลุ่มบ้านเขาน่ามีคนทำผักแบบไม่ใช้เคมีอย่างเงี้ยรสชาติดีเราก็เริ่มมีลูกค้าขึ้นเรื่อยๆจากในชุมชนก็เป็นตัวอำเภอตัวจังหวัดจากนั้นก็ไปที่กรุงเทพเลยค่ะไปกรุงเทพไปภูเก็ตค่ะแพร่ก็สั่งนะคะแพร่เชียงใหม่เชียงรายค่ะลูกค้าเรามีอยู่ทุกที่ผักเคมีที่เรากินอยู่เนี่ยมันเก็บนานไม่ได้เพราะว่าเราทำแบบเคมีถ้าเอาให้ลูกค้ากินอย่างผักชีไทยที่ติดหัวต้นหอมอ่ะ
ื้อแค่เช้าตอนเย็นก็เน่าละแต่ถ้าคุณหันมาซื้อของเราเนี้ยไม่ซื้อของที่ใช้เคมีต้นหอมผักชีนี่เก็บได้2อาทิตย์นะคะไม่เน่าเลยอันนี้เป็นฟีดแบคที่กลับมาจากลูกค้าว่าผักเราเนี่ยเก็บนานยังไงอ่ะรสชาติก็ยังอร่อยแล้วก็ไม่เน่าด้วยรายได้เราก็เพิ่มขึ้นค่ะจากตรงเนี้ยจากที่แบบทำแล้วแบบจะขายที่ไหนกลายเป็นว่าตอนนี้ทำยังไงให้ทันกับคนกินนะคะในปัจจุบันเราสามารถปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ได้โดยเริ่มต้นจากการศึกษาหาความรู้และลองลงมือปฏิบัติมีความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยต่อปัญหาหรืออุปสรรคใดมีความสุขในการปฏิบัติก็จะบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้เพราะเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้จริงพี่อยากบอกทุกคนก่อนว่ามีปัญหาเรื่องดินมีปัญหาเรื่องการลดต้นทุนในการทำการเกษตรทุกอย่างอย่ามองข้ามกรมพัฒนาที่ดินให้คุณน่ะเข้าไปหาเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาให้เราเนี่ยเขาไม่เคยคิดเงินเขาให้ความรู้เขาให้ด้วยความจริงใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ตรงนี้ให้เข้าไปหากรมพัฒนาที่ดินแล้วสิ่งที่คุณได้กลับมาน่ะมันจะเลี้ยงคุณชีวิตให้ยั่งยืนเลยค่ะคุณผู้ชมครับการพัฒนาคุณภาพสินค้าทางด้านการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลทั้งภายในและต่างประเทศนะครับเกษตรกรทุกท่านนะครับต้องพัฒนาทางด้านผลผลิตด้วยเพื่อยกระดับขึ้นมาครับส่วนในช่วงหน้าเบิร์ตจะพาคุณผู้ชมไปดูประโยชน์ของหญ้าแฝกหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างไรกับดินติดตามได้ในช่วงหน้าครับผมการนิ่งชอบมากคุณผู้ชมครับการปลูกหญ้าแฝกถือว่าเป็นการอนุรักษ์ทั้งดินและน้ำนะครับเพราะว่าหญ้าแฝกเนี่ยช่วยนะครับในเรื่องของการลดการพังทลายของหน้าดินนั่นเองครับประโยชน์หญ้าแฝกมากมายเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยครับแต่ก่อนผมก็คิดว่าแฝกนี่ที่เป็นมีประโยชน์เพราะว่าผมคิดว่าแฝกนี่เป็นวัชพืชนี่คือความรู้สึกของกองศิลป์ศรีหาสารเกษตรกรจากตำบลกุดประดุกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่ครั้งหนึ่งเคยเข้าใจว่าหญ้าแฝกเป็นเพียงวัชพืชและไม่มีประโยชน์อะไรต่อการทำการเกษตรแต่หลังจากที่เขาได้รับการสนับสนุนบ่อน้ำนอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตรจากสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญแล้วเกิดปัญหาดินรอบขอบบ่อพังทลายจนเจ้าหน้าที่เข้ามาแนะนำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดปัญหาดังกล่าวจนเริ่มเปิดใจและยอมรับมากขึ้นหลังจากที่ผมมาเห็นแล้วมีประโยชน์ผมก็ได้รับแนะนำจากพัฒนาสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจมาแนะนำส่งเสริมผมให้ปลูกแฝกขยายเป็นแปลงขยายส่งให้กรมพัฒนาที่ดินเพื่อขยายให้เกษตรกรไร่อื่นต่อไปก็รู้สึกว่าที่ใส่ปุ๋ยไปนี่มันก็บ่ไหลไปใส่เพราะว่าในเมื่อว่ามันเป็นกระแพงแล้วไปหอดโค่นแฝกมันก็มีความยุดในโตของมันหน้าดินนี่สิบ่ไหลเลยครับเพราะว่าแม่นสิใส่ปุ๋ยพอกปุ๋ยมักปุ๋ยอินทรีย์หลายปานใดก็ช่างมันก็บ่สามารถที่ไปได้เพราะว่ามันมีกระแพงเป็นเฉพาะของมันเป็นกระแพงที่มีชีวิตมันเป็นกำแพงอีกกำแพงปูนนะครับซึ่งหลังจากที่กองศิลป์ได้รู้คุณค่าของการปลูกหญ้าแฝกและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกแล้วเขายังได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญให้เป็นแปลงปลูกขยายแล้วส่งคืนให้กับสถานีพัฒนาที่ดินซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้นอกจากการทำการเกษตรตามปกติอีกด้วยและจากความสำเร็จจากการส่งเสริมการปลูกแฝกให้กับกองศิลป์ทางสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญยังส่งเสริมให้พื้นที่แห่งนี้เป็นจุดสาธิตเป็นจุดเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยผลตอบรับจากเกษตรกรเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็ได้ขยายผลโดยปลูกในพื้นที่รอบๆ46ไร่ทั้งหมดตอนนี้ก็ขยายไปประมาณเกือบ 60% ไม่ว่าจะเป็นในสวนผลไม้ในส่วนของบ่อน้ำที่เป็นบ่อน้ำมีทั้งหมด4บ่อในส่วนของขอบถนนซึ่งมีความลาดชันเราก็ได้ส่งเสริมแล้วก็ให้เกษตรกรลงมือปลูกด้วยตนเองพ
ราะว่าเกษตรกรได้เล็งเห็นว่าการปลูกหญ้าแฝกมันเป็นกำแพงซึ่งสามารถป้องกันการชะล้างการไหลบ่าของน้ำได้สำหรับเกษตรกรทั่วไปอยากให้เล็งเห็นประโยชน์ก็คือหญ้าแฝกไม่เพียงแต่จะเป็นหญ้าที่รักษาความอุดมสมบูรณ์รักษาความชื้นให้กับดินนะครับก็ยังเป็นการช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำรากหญ้าแฝกยังสามารถนะครับทะลวงชั้นหินดานทำให้การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นทำนาประสบผลสำเร็จในการปลูกหญ้าแฝกนะครับถ้าเกษตรกรเกิดความสนใจก็สามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์นายกองศิลป์สีหาสารหรือสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญประโยชน์ที่เกษตรกรจะรับจากการปลูกหญ้าแฝกอันดับแรกเลยนะครับ1เป็นการป้องกันการชะล้างพันธุ์ละลายของดินทำให้บ่อน้ำของเกษตรกรไม่ตื้นเขินง่าย2นอกจากเป็นการชะล้างป้องกันแล้วก็ยังรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกรอบของพุ่มต้นไม้นะครับก็จะช่วยลดความชื้นลงในดินทำให้หน้าแล้งนะครับดินไม่แห้งแล้งได้รวดเร็วขึ้นนะครับและข้อต่อไปก็คือเกษตรกรสามารถปลูกหญ้าแฝกนะครับนำหน่อพันธุ์มาขายแก่สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญได้นะครับซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้แก่เกษตรกรถ้าเกิดหน่วยงานและก็ประชาชนที่มีปัญหาเรื่องการขุดบ่อน้ำชะล้างพันธุ์ลายดินแล้วอยากได้หญ้าแฝกของเราสามารถมาติดต่อได้โดยตรงที่สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญได้เลยแล้วก็สามารถติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับไปเข้าไปที่สพด.อำนาจเจริญนะครับหรือที่ไลน์นะครับแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้เช่นเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดก็สามารถประสานมาแล้วเขาจะติดต่อมาทางเราอีกทีหนึ่งครับผมทั้งหมดนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ได้อย่างดีว่าหญ้าแฝกนั้นเป็นกำแพงที่มีชีวิตเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเกษตรกรได้อนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไปต้องบอกว่าหญ้าแฝกนะครับเป็นพืชมหัศจรรย์นะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกเพราะประโยชน์ของเขานะครับช่วยในเรื่องของป้องกันความแห้งแล้งด้วยครับส่วนในช่วงหน้านะครับเบิร์ดมีโครงการดีๆนะครับกับโครงการของกรมพัฒนาที่ดินนะครับการปรับปรุงบำรุงดินด้วยถั่วพารายละเอียดน่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในช่วงหน้าครับผมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกมาคุมดินกลายเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับต้นไม้มีประโยชน์อย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในเรื่องนี้ครับการทำงานภายในส่วนของมอดินอาสาชมพูเคลียวงเกษตรกรผู้เป็นกูรูเรื่องแฝกตำบลเมืองไพลอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าของรางวัลมอดินอาสาดีเด่นสาขาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตรประจำปี2561ที่ผ่านมามอดินชมพูถือเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ได้นำองค์ความรู้ซึ่งได้ศึกษามาจากเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดเกี่ยวกับหญ้าแฝกมาปรับใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองได้อย่างลงตัวจนมีชาวบ้านในชุมชนเข้ามาศึกษาดูงานอย่างไม่ขาดสายจุดเริ่มต้นผมก็ได้ไปศึกษาดูงานกับพัฒนาที่ดินก็ศึกษาไปศึกษามาก็ได้ท่านก็ให้มาเป็นหมอดินที่แรกเป็นหมอดินหมู่บ้านก่อนครับแล้วก็พอหมอดินตำบลเสียก็ผมก็ได้เลยมาเป็นหมอดินตำบลทางสถานีก็ได้แนะนำมาขุดสาแล้วก็แนะนำให้เอาแฝกมาปลูกพอแฝกมาปลูกแล้วทีนี้เขาก็มาแนะนำให้ทำอย่างนั้นดังนี้ปลูกระยะห่างแล้วมันก็เป็นแนวทางที่เริ่มต้นของผมครับท่านก็มาให้ความรู้ให้วิธีการปลูกแนะนำการตัดแต่งใบแล้วก็ขยายพันธุ์อย่างนี้นะครับก็มาให้ความรู้ด้านการพัฒนาฟื้นฟูเกี่ยวกับดินท่านก็ให้ความรู้ว่าแฝกนี่มันจะอนุรักษ์ดินและน้ำได้มันมีหลายอย่างอยู่ในตัวแฝก
ผมก็เริ่มมาศึกษาพอศึกษาดูศึกษาไปศึกษามาก็ได้เห็นประโยชน์ของแฝกว่ามันมีเยอะมากในพื้นที่ช่วงนี้ผมจะเอาแฝกเนี่ยมาปรับปรุงดินก่อนครับจะมาปรับปรุงดินเพราะว่าดินผมมันเป็นดินที่ไม่มีคุณภาพเป็นดินกรวดจัดแล้วก็ข้างล่างมันจะมีหินปนดินเหนียวมันเป็นดินชุดดินของทุ่งกุลาร้องไห้ดินมันไม่มีคุณภาพแล้วทีนี้ผมก็จะเอาแฝกมาปรับปรุงเพราะว่ารากแฝกมันจะลึกใช่ไหมนี่แหละผมก็เห็นปัญหาตัวนี้ว่าถ้าเราทำการเกษตรใช้กบวัชพืชมันก็ได้แค่15เซนก็จะเอาแฝกนี่แหละมาเป็นตัวเจาะดินดานประโยชน์ของการใช้หญ้าแฝกในการทำการเกษตรนะครับอันดับแรกเลยก็คือถ้าเราได้รับบ่อน้ำมานะครับบ่อน้ำของไม้ดินมาซึ่งเป็นบ่อ1260คิวนะครับบ่อน้ำในไร่นามาเราก็จะต้องมีการนำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อป้องกันการฉลังพังทลายของดินก่อนนะครับหลังจากปลูกป้องกันการฉลังดินแล้วเราใบก็เอาใช้ประโยชน์นะครับไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูและรักดินคุมหน้าดินนะครับคุมหน้าดินคุมต้นไม้ผลที่เราปลูกรอบคันบ่อนะครับไม้ผลพืชผักพวกเราที่เราปลูกรอบบ่อไม่ว่าจะเป็นพวกกล้วยพวกมะละกอพวกมะนาวกับพวกมะพร้าวพวกมะม่วงพวกแรงต่างเราก็เกี่ยวใบหญ้าแฝกคุมนะครับแล้วอีกอย่างนึงใบหญ้าแฝกก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นในตัวด้วยหลังจากเราคุมแล้วก็จะช่วยคุมวัชพืชคุมดินแล้วก็รากหญ้าแฝกก็จะช่วยป้องกันการฉลามพังทลายของบ่อน้ำตรงนั้นด้วยนะครับก็จะทำให้เกิดอินทรีย์วัตถุมีจุลินทรีย์ในพื้นที่ของตรงนั้นด้วยแล้วก็เกษตรกรก็มาเรียนรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็รู้วิธีการเอาใบหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ด้วยตอนนี้ก็เกิดผลตอบรับแล้วก็ขยายผลนะครับเกษตรกรในพื้นที่ก็ได้รับความสนใจเข้ามาเรียนรู้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการรักดินน้ำการป้องกันการฉลามพังทลายการปรับปรุงสภาพดินครับเกษตรกรก็นำไปใช้ด้วยแล้วก็เป็นแหล่งศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาดินด้วยที่จะมาขอรับสนับสนุนพันธุ์หญ้าแฝกจากที่นี่นะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของปัจจัยการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกทำน้ำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดแล้วก็สาธิตการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในตรงนี้ด้วยนะครับความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลของหมอดินชมพูจึงเป็นสิ่งยืนยันได้อย่างดีถึงคุณประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดได้มุ่งมั่นส่งเสริมเป็นอย่างดีตลอดมาอันจะเป็นหลักในการอนุรักษ์ดินและน้ำให้ยั่งยืนเกษตรกรรมถือเป็นฐานรากสำคัญของประเทศเราจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพต่อไปครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ Farm Planet ได้ทุกวันเสาร์ทาง Nation TV ช่อง22ครับวันนี้เบิร์ตธราทิพย์และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ